ธรรมาจโรกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันหิวรังอาญาจทาสันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิติที่จริงนั้นก็เคยเห็นกันกับคุณยายมาแต่ช่วงหลังคุณยายเป็นป่วยบ่ได้เข้ามาหรอกบ่ได้เข้ามาอยากได้ก็ถามข่าวเมื่อวันที่25ที่ผ่านมาก็มาหาท่านมหาสุริยะแต่บ่ได้ถามว่าจะถามข่าวว่าจะเข้ามาน่ะก็จะเข้ามาบ้านนี้25ที่ผ่านมานี่ก็จะกลับมาบ้านนี่แต่เมินคนขับรถจะมีธุระด่วนเลยต้องดิบกลับก็เลยก็ไปถามต้องไปถามข่าวว่าคุณยายเป็นยังไงคือเหตุปัจจัยมันมีรังสังหรณ์ใจก็นึกก่อนที่จะมาวัดเป็นกลางป่านึกถึงคุณยายอยู่มาจิกับมหาพอดีไปเยี่ยมชมวัดใหม่เป็นอาตมาคิดมานานแล้วก็เคยบอกท่านอาจารย์มหาอยู่ว่าที่ตรงนี้น่าจะกลับมาพัฒนาให้มันดีขึ้นเรื่องที่มันมีปัญหาเราก็ไม่ให้มีปัญหาเรื่องที่มันเจริญแล้วก็ให้ดีๆยิ่งขึ้นไปคือคิดมานานประลบมานานคิดในใจแต่ก็พยายามให้ข้อมูลท่านมหาไว้เตือนว่าให้คนนี้มันมีประโยชน์มากนะก็บอกแต่ว่าด้วยอุปนิสัยเป็นตอนนั้นเป็นยังบุกงานหลายคือก็เลยบ่ได้มาสนใจตรงนี้แต่เมื่อมันเพิ่งกระแจงช่วงหลังมาก็บอกว่าจะเก็บตัวในน้ำแข็งใส่สีไฟการดำเนินงานก็เป็นไปโดยดีชาวบ้านกลางป่าบ้านกลางป่าเขาก็เอาใจใส่บางสิ่งบางอย่างเรา
บางสิ่งบางอย่างการกระทําสิ่งเหล่านี้ปัญญาเรามันไม่ถึงความคิดเรามันไม่ถึงมันมีหลายอย่างที่มันมีเงื่อนงำอยู่สิ่งนี้ถ้ามันผิดเนี่ยมันจะแก้ไขไม่ได้ในการสร้างวัดเนี่ยการสร้างวัดการทําอะไรต่างๆบางสิ่งบางอย่างถ้ามันพลาดแล้วมันแก้ไม่ได้มันเสียหายในระบบของมันเองตึงระมัดระวังในการทําขามากเลยว่าสิมากมันไม่ได้ยายเป็นผู้ใดปฏิสัมพันธ์บอกเข้าใจยายประดิษฐ์นี่หรือคุณยายนี่เป็นไม่ออกอุปถากอาจารย์มหาสุริยะทรงพ่อใหญ่ทรงคุณตาเป็นเสียกันได้มากในรวมตอนนั้นเพิ่นตั้งแต่เพิ่นเห็นมหาสุริยะมาเพิ่นก็ผูกพันมาตลอดในจิตใจของเพิ่นหักหลายหักคือรูปคือตับก็นับดูแลมาตลอดให้กำลังใจเป็นกำลังใจเป็นกำลังมากในส่วนหนึ่งตรงนี้แหละที่มหาเพิ่นอาจจะบางคราวเพิ่นก็อาจจะบอกว่าก็เอื่อยก็ได้เพิ่นบอกว่าเป็นสิ่งเป็นคุณหนึ่งเลยนะที่ทำให้เพื่อนอยู่ในวัดบ้านกลางป่าเขาได้ก็คือคุณย่ายนี่แหละกับคุณตาอันเองตัวนี้แหละเพื่อนเคยบอกแต่ว่าเพื่อนอาจจะบอกทั่วไปก็ได้แต่เพื่อนจิตไปก็คือห้องแต่ก็มีญาติโยมหลายคนอยู่หรอกจีอุปถัมภ์เพื่อนดูแลเพื่อนให้กำลังใจของเพื่อนนะปวดในหลายคนอาตมาก็สังเกตมาตลอดโมเมนต์ปีเดียวหลายปีสังเกตมาตลอดเขาสังเกตมากก็จะเห็นว่าบ่ว่าจะเป็นคุณยายคุณตาต่างมหาเพิ่นก็บ่ถึงบ่อยเอาใจใส่พอสมควรแล้วก็แต่เพิ่นมีเรื่องต่างเพิ่นก็จะเว้าเรื่องเอื้อยเพิ่นให้ฟังก็พี่แจ็คจิ๋มยุ่มจังตัวต่างเอื้อยฟังเป็นอุปถัมภ์ต่างอาตมาก็สังเกตที่เราจะบอกอาตมาก็จะบอกให้บอกสังเกตความกลมกลืนความกลมกลืนตัวนี้สูงมากเลยความกลมกลืนอาตมาสังเกตตลอดเราจะสังเกตด้วยปัญญาเราสังเกตในหลายอย่างตัวนี้มันเป็นน้ำบุญวาสนาเก่าถ้าผู้ใดฟังกับพงศ์สิเข้าใจในเพื่อนยินดีฟังว่าคำสอนพุทธศาสนาสอนไว้ว่าทำบุญร่วมชาติ300ชาติขึ้นไปจึงเป็นมิตรเป็นสหายนี่คือคำสอนพุทธศาสนาทำบุญร่วมกัน300ชาติขึ้นไปจึงเป็นมิตรเป็นสหายกันได้ทำบุญร่วมกัน500ชาติขึ้นไปจึงเป็นพี่เป็นน้องมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นทำบุญร่วมกัน700ชาติขึ้นไปจึงเป็น500ชาติขึ้นไปเป็นสามีภรรยา700ชาติขึ้นไปเป็นพี่เป็นน้องกันก็น่าจะเป็นตรงนี้พันชาติขึ้นไปมาจึงเป็นพ่อเป็นแม่กันได้การให้อภัยการให้ดังต่างๆเบื้องเชื่ออ่านเกิดแบบสิบอกพบทุกมวลตั้งแต่ก่อนนอนบอกพบมวลสิถ้าก็ให้อภัยได้สามีภรรยาก็เช่นเดียวกันบางเดือนพันชาติบอกพบมวลสามีก็บันทึกจะสามีบอกพบมวลภรรยาก็บันทึกให้อภัยกันได้เขียดเป็นได้สร้างเป็นได้กันครับปาผมว่าได้อันนี้คืนนี้คือเรื่องที่มันมองไม่เห็นใจเฮาบ่สามารถมองเห็นถ้าเฮาบ่ศึกษาคําสอนพุทธศาสนาจะไม่เข้าใจเรื่องบุญบาปเรื่องคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงนั่นเองนี่ถ้าเฮามามองถึงเรื่องบุญบาปบุญกุศลที่เคยสร้างร่วมกันมาเฮาจะมองเห็นนั้นมันมีความผูกพันตรงนี้สูงมากมันมีความผูกพันสูงมากตัวนี้มันเป็นเรียกว่ามโนธรรมมันโลธาตกับแม่โลธรรมกับแม่นี่เกิดขึ้นอาจจะต่างสายเลือดอยู่แต่ก็ผูกพันด้วยความดีฉะนั้นความดีนั้นเป็นตัวสำคัญที่สุดแม้นเอื่อยน้องแต่ว่าบ่มีความดีต่อกันมันเกิดเงินห่างกันได้แม้แต่พ่อแม่ถ้าไม่มีความดีมันก็อาจจะเงินห่างได้ถ้าเป็นคนอื่นนี่มีความดีนี่มันก็อยู่ด้วยกันได้ไปด้วยกันนั้นก
คำสอนพุทธศาสนาเพิ่นสอนในห้องนั้นทำดีไว้ก็เพราะเรื่องอย่างนี้เจ้าประสงค์ที่มาในมื้อนี้ที่มาร่วมงานวันนี้และพรุ่งนี้มาจากความดีความดีท่านอาจารย์มหาเพิ่นไปหาครูบาอาจารย์ไปหาสถานธรรมนี้ไปต่างไปสอนญาติสอนโยมสอนลูกสอนไปกระซัดกระพัดไปนั่นคือความดีของท่านท่านก็จะไปหาครูบาอาจารย์ที่นับถือกันมาจากความดีนะก็เลยความดีตัวนี้มันกระจายท่านคนหัวจักกันท่านความดีนี่มดบ้องบ่ไก่ได้ยานโยมมองใกล้ๆตัวเราจะเห็นใกล้ๆตัวเพราะว่าที่เฮามาเห็นกันมันบ่เป็นสายเด้อถ้าต้องบอกเลยเคยสอนไว้เคยบอกไว้ว่าครูบาอาจารย์นะตรงที่หลวงพ่อชาผมเคยเทศไว้ปฏิบัติหลวงพ่อชาแบบหลวงพ่อชาเป็นครูบาอาจารย์อาตมาสัมปะพอแบบว่าเนี่ยผู้ให้ธรรมะผู้ให้กำเนิดธรรมะแก่อาตมาคือนั่นหลวงพ่อชาส่วนรูปร่างกายนั้นคือโยมแม่พ่อโยมแม่ให้กำเนิดแต่กำเนิดธรรมะต่างๆที่หลวงพ่อชาสอนไว้หลวงพ่อชาเป็นก่อนที่เพิ่นยังบ่ปฏิบัติธรรมไปเฮ็ดไปบางสิ่งบางอย่างมันบ่ถูกต้องเพิ่นก็บ่ฮู้ว่ามันบ่ถูกต้องแต่แค่นั้นเพิ่นก็เป็นครูสอนปริยัติธรรมด้วยแต่โยมอาเพิ่นว่าโยมอาเพิ่นบังเอิญบ่ขออภัยเพราะว่าอาตมาบ่ได้ถามเพิ่นว่าชื่อหยังน่าเสียดายมากในประวัติก็ไม่ได้เขียนไว้ก็ได้เห็นเป็นสันถามบอกภาษาคนใดจุ๋มหลานจุ๋มหลานเลยฟังอาบอกก่อนแต่จากภาษาแล้วจะอยู่ในภาษาศาสนาตลอดไปหรือจิตสิกขาอาเพศก็ควรเขียนแล้วหมอหลานควรศึกษาเรื่องสิ่งใดพอใจที่หูที่เห็นมันบ่แม่นบางสั่งบางสิ่งบางอย่างนี่เจ้าของร้านเฮ็ดเนี่ยมันบ่ถือแม่ว่าซั่นผู้อ่านนั่นว่าอาเบิ่งนี่อาบ่เป็นหยังหรอกถือว่าลูกว่าหลานก็ให้อภัยได้บ่ติดอกติดใจแต่เป็นคนอื่นคนเป็นปากเป็นบัณฑิตนี่มาเห็นหลานเห็นแบบนั้นสิว่าจังไหนคิดคักๆเด้อว่าซั่นว่าซั่นแต่จริงมันมีรายละเอียดมากกว่านั้นหรอกหลวงพ่อชากราบน้ำคิดปัดมาพินิจพิจารณาหลวงพ่อชาเป็นคนที่มีสร้างบุญบารมีมาเพื่อสึกปัญญามากเมื่อไงมาปัญญาหนึ่งเดียวผมว่าเข้ากันแล้วกันอาตมาอยู่กับเพื่อนมานานในหัวใจพระเจ้าบริโยมจองครูบาอาจารย์เลยไปหาครูบาอาจารย์ไม่รู้กี่รูปอาตมาไปกราบไปบาทไปคารวะแต่พอเห็นเลยเฉียบคมอยู่เพื่อนอาตมาจึงบอกว่าเราถามพระเป็นร้อยพระเป็นร้อยองค์พระเป็นพันองค์มาอยู่นํากันญาติลูกศิษย์มาตู่มาห้อมกันหลายๆอาตมาก็ได้รับคําถ่ายทอดจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่าอุปถากเป็นต่อเนื่องกันมากต่อเนื่องกันมากญาติโยมที่ไปเอาเฮาถามพระร้อยองค์พันองค์ว่าผู้ใดเห็นขอบเห็นขอบวกของของหลวงปู่ชาแล้วเอามาตีตนากันเบิ่งโคตรพระเป็นร้อยพระเป็นพันไม่ใช่พระธรรมดาก็เป็นครูบาอาจารย์ทั้งสิ้นอาตมาถามเลยแล้วพระผู้ใหญ่ถามตนากันเลยให้หาเบิ่งว่าหาขอบวกของของเพิ่นน่ะเอามาตำหนิให้มาบอกกันเบิ่งนั่นคือการที่เราจะถ่ายทอดในการอุปถากสืบต่ออุปถากก็ต้องรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับบ่แม่นไปจับผิดครูบาอาจารย์เด้แต่รู้ทุกอย่างแต่ว่าเมื่อครูบาอาจารย์บอกองค์สัตว์เฮาก็คิดเมื่อคิดไปแล้วบาดก็มาพิจารณาเบิ่งตั้งแต่อาตมาเก่าก็ไปอยู่กับเพิ่นมาเป็น10กว่าปีจนกระทั่งหลวงปู่จากไปตั้งแต่ก้าวเข้าไปอยู่กับท่านจนกระทั่งจากไป10กว่าปีคือ20ปีนั่นคือบ่เห็นความของ
เวลาคำสอนของคนเดิมหนึ่งศักดิ์สิทธิ์คำพูดของท่านหนึ่งศักดิ์สิทธิ์มากนั่นแหละคือปัญญาของเพื่อนเพราะอาพูดแบบนั้นเพื่อนก็ได้ว่าเป็นนั่งพินิจพิจารณาบ้างก็เหมือนเทวดาบรรดาเนี่ยโยมเหมือนเทวดาบรรดาตื่นมาเช้ามาไม่ย่ายตัวเท่ามาใส่บาตรแทนหลวงปู่สมัยนั้นเพิ่นยังเป็นพระหน่อยพระนมอยู่นิมิตธรรมได้เกิดขึ้นในใจเพิ่นธรรมธาตุเกิดอุบัติขึ้นในใจเพิ่นอันที่นึงมาใส่บาตรเพิ่นเมื่อวานนี้อาเพิ่นเตือนสติเพิ่นที่ผ่านมาอาเตือนแต่มื้อนี้เพิ่นอยากเพิ่นผู้มาใส่บาตรผู้ตัวเท่ามาหลวงปู่ชาเพิ่นเกิดปัญญาถามเจ้าของคนที่ใส่บาตรให้เฮากินใส่บาตรให้เฮาฉันมื้อนี้เป็นสายเลือดเราหรือไม่นี่เฮ็ดบ่ผมว่าเฮาเกิดปัญญาโยมเพิ่นเป็นสายเลือดเฮาบ่คําตอบก็คือบ่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสายเลือดเป็นคนบ่ได้เป็นแต่คําตอบของในใจผมก็ทราบคุณว่าเพิ่งก็ถามของต่ออีกนั่นคือมีปัญญาเห็นบอกมีบุญในเขาเจ้าบอกนั่นเองเขามีบุญในเขาอยู่บอกคำตอบในขณะนั้นมันอุบัติขึ้นในใจเพิ่งคำตอบจากใจเพิ่งว่ายั่งบ่ทันมีบ่ทันพอเห็นบอกนี่คือผมมีปัญญาเห็นบอกหลวงปู่ชาเพิ่งก็ได้ว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเองเพิ่นจะออกปฏิบัติธรรมแสวงหาโมกขธรรมบวาพระเจ้าประสงค์ตัวญาติโยมใครก็ตามชนชั้นวรรณะใดก็ตามมันเขามาจะไม่ให้เขาผิดหวังภิกษุสงฆ์ประกาศถวายไพ่ไม่ให้เขาผิดหวังในการปฏิบัติของท่านนั่นคือปณิธานของท่านสูงมากเนี่ยนั่นน่ะเพื่อนยังในพ่ายบาทแบกกฎออกเดินตกอยู่เกือบ10ปีเจนี่กลับไปตั้งหลวงปู่โพ่งเก่าบ้านหลวงปู่โพ่งนั่นแหละประกาศสัจธรรมประกาศธรรมมาตั้งปี2497พร้อมกันกับวัดบ้านตาคือหลวงปู่มหาบัวเป็น10ปีสิทธิ์น้องกันตัวนี้นี่มันเป็นให้เห็นว่ามันเป็นให้เห็นคือให้มองกลับไปสู่ความดีไปความดีไปทุกคนที่เป็นลูกศิษย์ท่านจากชาวต่างประเทศหลายๆประเทศไม่ใช่ญาติหลวงปู่ชาไม่ใช่สายเลือดหลวงปู่ชาญาติโยมทุกคนภิกษุสงฆ์ทุกผู้บ่เป็นญาติเพิ่นทุกคนบ่เป็นสายเลือดเพิ่นนี่แต่ทำไมต้องไปกราบไปไหว้ทำไมต้องรู้จักท่านอยากกินอยากกราบอยากความดีแต่ดีใหญ่ก็เห็นก็เป็นสิ่งแรกเจ็ดเลยว่าดีดีด้วยถ้าเราจะนั่นขนาดคุณยายอยากคุณยายจิตมาเป็นโยมอุปถัมภ์ตามหาเดินโยมแม่ก็เหมือนกันมีความผูกกันมันไม่ใช่แค่มันคงจิตมีมากกว่านั้นเพราะภาษาบาลีเขาบอกได้เป็นอย่างคนอื่นมีพระอื่นมีมากมากจิตมากตรงนี้แต่คุณยายคือบทแจกใจภาษาบาลีเขาเมื่อเห็นอาจารย์มหารูปร่างกันนี้แหละเป็นอย่างคุณยายจึงพอใจพูดตาจึงพอยักแต่นั้นคือบุญที่เคยสร้างกันมาแต่ปางก่อนก็พอได้ถึงขนาดโยมบาดกับบาดไอ้คนเป็นเด็กเป็นน้องจะมาหาลูกของคุณย่าทุกคนที่เป็นน้องเขาก็หักอาจารย์มาหาที่เป็นเอื่อยเขาก็หักไว้ได้เขาก็หักบ่มีผู้ใดอีกอย่างนึงที่เป็นตัวเป็นเพราะอะไรแต่ตัวเองก็พอได้เพิ่มตัวให้เสียหายไม่ให้เสียหายแก่หน้าตาพ่อแม่บ่ให้เสียหายแก่หน้าตาพี่สาวเพิ่นก็อยู่ในห้องศีลห้องธรรมไปหามหาครูบาอาจารย์ศึกษาเหล่านี้บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นบางครั้งบางคราวมันเกิดเกรงใจ
บอกให้พูดอาตมาเสียเองเป็นคนบอกมาหาบางสิ่งบางอย่างมันมีปัญหาเกิดขึ้นอาตมาก็บอกคนมาหาถามเอ่ยไหนแล้วบอกเขาอยู่ทั้งโลกเขาเก่งกว่าเราบางทางโลกเขาเก่งกว่าเราแต่ทางธรรมก็อาจสัวเขาก็ได้อาตมาก็บอกก็มาหาแบบนี้ทางโลกนี่เขาพี่สาวเขาเก่งกว่าเขาเนี่ยอาตมาเอ่ยเขาเก่งกว่าเขาเนี่ยแต่ทางธรรมก็อาจสัวเขาก็ได้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นบางอย่างมันคาดเกี่ยวระหว่างโลกกับธรรมมันต้องแยกออกแล้วเขาก็ต้องถามแต่เขาจะได้อธิบายเขาเข้าใจบ้างเขาก็ต้องฟังนั่นแหละมันจะมีปัญญามีข้อมูลความยินดีตรงนั้นไปบรรดาเป็นคนเตือนให้ข้อคิดมหาเป็นไปใช่พออย่างเห็นเอ่ยเห็นน้องคนผูกขั้นเนี่ยผูกขั้นเป็นเบื้องแล้วบ่มีมายาสาไทยเบื้องในสายตาที่ผ่านมาอันนี้ก็คือบุญเก่าที่เขาสร้างร่วมกันมามันก็เป็นไปได้วันนี้วันเหนือมนุษย์มันจะมีเกียรติได้ทำได้ก็มาไปมากตลอดในช่วงที่มีปัญหาบ้านเมืองผันผวนโรคภัยไข้เจ็บก็ได้ห่างไปพอมันคลายลงไปนี่ก็มาหากันคือก็เพิ่นก็ไปหาหามานั่นคือความผูกพันด้วยความดีอาตมาอยากให้ญาติโยมทั้งหลายให้กระทำให้เอาความดีมาเป็นที่ตั้งพูดก็พูดในสิ่งที่มันดีคิดก็คิดในสิ่งที่มันดีกายแสดงออกไม่ว่าผักบวชโยมบวชไผ่กระตักขอให้แสดงสิ่งที่ดีใส่เจ้าข้ามันยกว่าใส่เกี้ยมาใหญ่พอยกพอดีเขามาไม่มีใครต้องการมือไผ่แบบไม่ชอบเลยแบบนั้นเขาตระหนักให้ทุกคนให้ละหมาดแต่ว่าคือตรงนี้มันถึงใหญ่ได้ที่พูดอย่างความดีมันสั่งด้วยใจเขาเด็กว่าจ่าเขาเด็กกายเขาเนี่ยกายวาจาใจเรียบร้อยถึงความดีสุดยอดตัวนี้ฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างเฮาอาจจะเห็นนั่นเห็นนี่ไปหลายอย่างได้ประการแต่บทสรุปของศีลธรรมมันใช่หรือไม่มันบ่แม่นประเพณีบางอย่างภาษาใดที่ความถูกต้องดีงามมันก็ไม่ได้ไปขัดต่อศีลธรรมบางสิ่งบางอย่างเพื่ออะไรเพื่อรักษาสถานญาติโยมอย่าปัญหาพระเขาจะมีปัญหากับญาติกับโยมโยมเขาความดีจะทำตามสิ่งที่ถูกต้องดีงามให้มันเห็นให้มันถูกต้องดีงามไปนั่นแหละดีที่สุดอีกอย่างก็บ่เดือดตัวคำสอนพุทธศาสนาคำสอนพุทธเจ้าของญาติโยมมุ่ยภายในโลกนี้จิตก็เอาแล้วข้นแข็งขึ้นญาติโยมศึกษาทางโลกเนี่ยมันก็เราประเสริฐที่จริงมันแต่ว่าให้ญาติโยมทั้งหลายเข้าใจเรียนหนังสือเนี่ยญาติโยมจะคิดว่าให้คิดว่าบางคนเนี่ยความรู้สูงอันตรายมากสังคมปัจจุบันนี่หนาตัวนี้มากที่สุดความหูสูงแต่ว่าใจต่ำพ่อกันโมโหเรื่องพ่อภาษามีแต่จะเอาชนะขะขั้นกันไปอันนี้ผิดในญาติโยมแต่พวกโมเฮาชาวบ้านทุกคนไม่มีความรู้ความโมโหเฮาบ่สูงไปออกไปประกาศญาติโยมโมโหตัวนั้นแต่ว่าใจเรามันสูงด้วยคุณธรรมนี่คือสังคมต้องการที่สุดพัฒนาเหตุใจการต่างๆเขาจะให้คนเขามีจิตใจสูงในศีลธรรมบ่แม่นสูงแบบมีความโง่สูงคนปัจจุบันต้องการความรู้สูงแต่ว่าใจต่ำเสียหายแต่มันจะไปบ่รอดในสังคมเขาอย่างนี้มันเป็นแบบนี้สังคมไปบ่รอดถ้าหากว่าคนมีแต่ใบประกาศแต่ว่าใจมันต่ำก็จะเกิดปัญหาต่อกันในสังคมปัจจุบันนี้เขาก็เบิ่งได้อย่างนี้สังคมเกิดขึ้นมากมายที่ให้หูเขาเห็นนั่นคืออย่างนั้นคนมีอย่างหลายอย่างมนุษย์เห็นไปทำไปผู้ถูกต้องของทำเพราะมนุษย์เป็นผู้มีการศึกษาสูงแต่ใจมันต่ำ
ให้พากันเข้าใจแบบนั้นจังสิได้เนี่ยก็สัญญาณโยมสองหมู่สันจะผิดหวังมากเลยจะผิดหวังมากเรื่องเหล่านี้พอว่าคำสอนพุทธศาสนาสามารถที่แก่อย่างที่เรามางานนั่นแบบนี้ที่เป็นสวดนั่นสุดท้ายหลังจากสักอนิจจังถ้าแปลภาษาบ้านเฮาแปลทับศัพท์คือภาษาเพิ่นก็บอกว่าดูก่อนท่านทั้งหลาย คนที่เกิดก่อนเราก็ต้องตายในวันหนึ่งข้างหน้าคนที่เกิดพร้อมกับเฮาก็ต้องตายในวันหนึ่งข้างหน้าแม้แต่คนที่เกิดที่หลังเราก็ต้องตายในวันหนึ่งข้างหน้าผู้ใดคิดได้อย่างโยมค่ำนี้ผู้เจ้าก็คิดได้เอามนุษย์ในโลกนี้มากมายมหาศาลนั่นแต่คิดบ่ได้เด้แต่ผู้เจ้าก็คิดได้เอาค่ำตัวนี้มาตัดสอนพวกเฮาน่าคิดบ่แล้วทุกคนปราชญ์บัณฑิตนักวิชาการวิทยาศาสตร์ได้ก็ตามไผแย่งค่ำ3ค่ำนี้ได้บ่แย่งได้บ่เอาคนที่เกิดก่อนเราก็ต้องตายในวันถึงข้างหน้าคนที่เกิดพร้อมกับเราก็ต้องตายในวันหนึ่งข้างหน้าแม้แต่คนที่เกิดทีหลังเราก็ต้องตายในวันหนึ่งข้างหน้าสามประโยคนี่สามขออัตถธรรมนี่นักวิทยาศาสตร์ใช้กระตามเก่งแล้วในปราชญ์บัณฑิตโลกและกระตามไม่มีใครคิดได้แต่พระเจ้าคิดได้นักก็เขาก็เถียงบ่ขึ้นซ้ำไปยอมเราบ่เถียงบ่ขึ้นเห็นบ่มันเป็นจริงนะนี่เขามองเห็นว่าธรรมะกับพระเจ้ามันจริงสิความดีต่อเราก็เลยมาใส่เลยให้เอาชนะกันแบบโปรที่ใส่ญาติโยมทั้งหลายบุญวาสนาที่เขาเห็นเขาสร้างเขาทำมานั้นมันไม่เหมือนกันเขาอยู่ในแต่บางคนก็จะมาอยู่นี่แต่ก่อนต่างบรรการป่าคุณก็มีพอบรรการป่าก็มีปูนยาตาทวดเขาแต่อย่างคือยังมุ่งมีหลายทรัพย์สมบัติไม่มีมากจนบันกลางปลากายมาเป็นเมืองกับกูเมืองก็ได้แค่นั้นเพิ่นมีเงินแสนเขากูว่าเพิ่นมีแต่ว่าเขาก็หาบ่ได้เพิ่นมีเงินล้านเขากูว่าเพิ่นมีแต่เขาหาบ่ได้เพิ่นมีเงินหนังใหญ่บ้านหนังโตที่สวนที่นาหลายเขาก็หูว่าเพิ่นมีแต่คือเขาก็หาบ่ได้แต่เขาก็เฮ็ดกันทำคือกันทำไมทำถึงมันทำไม่ได้ทำไมมันไม่มีถ้าโยมคิดจริงๆเนี่ยเขาจะบอกว่านี่คือเรื่องบุญวาสนาที่เขาใจทันทีเลยที่เขาใจการประพฤติปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันโยมจะเข้าใจว่ามันจะเป็นไหนคือกันประมาณนี้ไม่บอกไปเก็บเพชรเพิ่งเอาไปถึงสิบคนได้มากพอกันเอาอาตมาว่าได้มากพอกันแน่นอนนี่คือเปรียบเทียบไปเห็นไงง่ายๆเลยไปเก็บเพชรทุกคนเนี่ยไปถึงสิบคนเนี่ยบางคนจะได้หน่อยในนั้นในขนาดกลางในดอกหน่อยดอกใหญ่ดอกมันก็เท่ากันดอกใหญ่ที่ผมนั่นแต่ว่าทุกคนตั้งเป้าหมายคือการไปหาเก็บเห็ดจากหลายๆแต่ทำไมมันถึงไม่ได้เอาแค่นี้โยมยังฟังตัวนี้โยมเข้าใจแล้วอ๋อมันเป็นนี่คือบุญวาสนามันก็เปรียบเทียบในการเห็นการหาแม่นบ่นี่มันตัวเฮาทีนี้เรื่องบุญวาสนามันยิ่งไกลกว่านั้นมันยิ่งไกลกว่านั้นเป็นอย่างมันจิตให้เฮาเห็นได้ง่ายถ้าเฮามองพินิจหน้าเดือนธรรมะสิเข้าใจทันทีเด้อจะเข้าใจเด้อแล้วให้ปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าเฮาพินิจหน้าบัดญาติโยมเป็นนางไข่ควนเรียกว่าโยนิโสมนสิการเด้อไปไต่ตองเบิ่งบัดได้ฟังแล้วนี่ไปไต่ตองมันเป็นความจริงบ่เฮาจะเห็นภาพเลยบัดเห็นภาพมันจริงบ่เป็นจริงชีวิตเฮาดิ้นรนมากปานนี้บ่เป็นของง่ายๆนี่ผ่านพ้นมาพวกเฮาอายุเท่าไหร่ญาติโยมมาจนป่านนี้แล้วเฮาฮู้เหตุและผลน่ะแล้วต่อไปข้างหน้ามนุษย์มันมีไว้ของมันอยู่เด้ไว้พวกเฮานี่ผ่านมาหยังได้บ่ออกมนุษย์ผ่านมา1ไว้เจริญเติบโตเฮาก็ผ่านมาแล้วเฮาเป็นเด็กน้อยม่วนเด่นกินนอนกินดังเดียวสนุกเอ้ยปัดไปซะสารพัด
ใหญ่มื่นใหญ่ขึ้นเป็นนมเป็นเห็นบ่นั่นคือไว้เริ่มเติบโตเข้าผ่านมาแล้วญาติโยมตื่นแม่นบ่ไปที่2บาทจาก10ขวบถึง20ปีตัวนี้ไว้สนุกสนานบ่ไว้สนุกสนานโอ้ไปฟังหลอกฟังน้ําเล่นนี่ไปไปได้บ่บ่มีเมื่อยมีหลังบ่มีอ่อนนี่เกลียดม่วนตัวไปออกตัวฟังหลอกติดต่อกัน 30,000 3เพื่อน 70,000 ได้ขึ้นก็อยู่ได้ม่วนบ่มีอ่อนบ่มีเมื่อยมีเกลียดนั้นคือไว้สนุกสนานไม่นี่เป็นจาก10ปีถึง20ปีเป็นไว้สนุกสนาน20ถึง30ปีเป็นไว้รักสวยรักงามมันบ่แต่งเหนือแต่งโตบัดให้ดูดีดูงามเบิดบ่ยิ่งบ่ว่าซ้ายได้บัดแต่20ถึง30ไว้แต่งเนื้อแต่งตัวไว้รักสวยรักงามหยั่นมันซ้ํามันส้มหยั่นมันหมดทบ่งามคิดไปแล้วบัดเห็นบ่ผ่านเฮาผ่านมาเบิดหยั่นโยมบ่นสิจะมาบ่กลับมานี่ทุกคนผ่านเบิดแต่เฮาสิคิดได้บ่ได้30ถึง40ปีเป็นไว้เฮาสิไปมีครอบมีครัวบัดในช่วงนี้เพิ่นน่ะ30ถึง40ปีต้องมีครอบมีครัวมีสร้างฐานะครอบครัวเงินสร้างสร้างอาชีพต่างๆให้มันคง30ปี40ปี50ปีในช่วงฉะนั้นเฮามีเวลาสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่แค่30ปีเท่านั้นเองเด้คันสิเว้าตามจริงๆเด้เนี่ยจะมีลูกมีต่อมีเงินมีสร้างบ้านซองมีรักฐานมั่นคงก็มีหยอกมีเรือนแต่ก็มีในช่วงอายุ30เนี่ยนี่เองรักฐานก็เป็นนี่ก็ไว้นี่แต่30 40 50 60ไปก็ว่ากันไปคือ60ปีวันทางราชการเพิ่นก็ให้เกษียณภาษาธรรมะเพิ่นว่าเป็นไว้หงเป็นไว้หงไว้ลืมนั่นจะไปเถียงลูกเดียวบัดจะไปเถียงบางเทื่อนี่ญาติพี่น้องคนบ้านเดียวกันมาผ่านเอ๊ะใครน้อเนี่ยจำหน้าได้นึกซื้อบ่ออกมีแบบนั้นญาติโยมผ่านทุกคนแบบประสบการณ์ทุกคนเลยนึกหน้าได้แต่ว่าคิดซื้อบ่ออกใครน้อนี่น้อเนี่ยบางเทื่อนี่ไปถามอื่นมาเนี่ยมันเป็นเองทุกคนต้องเจอแน่นอนเนี่ยนี่ก็เรียกว่าวัยนี่คือวัยหลงไว้ลืมไป60ปีถึง70ปีนี่เป็นไว้หลงไว้ลืมราชการเป็นให้เกษียณอย่ามีปัญหาที่นี่70ปี70ปีขึ้นไปนี่คุณน้องมันเป็นไว้อย่าง70ปีหา80เป็นมาไว้โกงมันโกงไปทั้งหน้าสังเกตพวกเฮาย่างไปมันสิวนไปทั้งหน้าได้บ่ไม่มันโอนเอ็นไปไงนะมันสิร่มไม่นะ70ปีเป็นตะร่มย่างไปตะทาเข้าเองบ่ฮู้จักไม่บอกญาติโยมแต่ว่าถ้าผู้อื่นบอกมันโอ้ย่างนั่นแม่นบ่น้องแม่นั่นบ่แน่เอื้อยผู้นั่นบ่น้อคิดถึงย่างคิดถึงสิได้กินแล้วคือเป็นจังซี่บ่รู้ได้แม่นบ่นี่นั่นน่ะไว้โกงมันโกงไปทั้งหน้ามันโดนไปหน้าไม่โกงนั่นคือพวกเฮาบางคนอาจบ่ถึงบางคนอาจถึงแล้วก็ได้พอ80ปีเป็นใบงองไม่ง้อในบ้าน80ปีไม่ง้อนี่นอนติดสัตว์ติดเสียงง้อย่างไปกับสักแม่กระเท่าแล้วคุณย่าย85ปีเป็นจากไปเป็นป่วยบ้านหลายปีแล้วนอนติดสัตว์นั่นน่ะคือไว้ง้อเห็นบ่ไว้ง้อมันย่างบ่ได้ไม่ออกมันสักแม่กระเท่าทําหน้าได้ก็สักแม่กระเท่าก้มไปละบาทแต่พวกเฮาอาจจะบ่ทันเจอไว้นี่บางคนอาจจะเจอแล้วก็ได้นี่คือขอธรรมะ80เป็นไม้งอ90เป็นไม้หลอกถ้าตายมาล่อลูกล่อร้านมาเบิ่งมาแย่งล่อเนี่ยเบิ่งมาตายแต่ไปก็ได้แหละบ้านนอกเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์สิไปสานความดีสิไปกินไปท่านไปก็ได้ในญาติโยมถ้าปานนั้น80ก็ไปก็ได้คุณยายนี่บ่เคยฝากว่าไปวัดมากแต่พออายุ70 80จะไปไม่ได้คุณยายไม่ออกไปจันมหาเห็นบ่เฮาคือเอาผลได้กดน้องกับมาใส่เบิ่งเฮาอย่าคิดว่าโอ้ยเฒ่าแล้วสิเข้าวัดนั่นคือโยมคิดผิดมากที่สุดเลยอายุ80 90 10ปีมันไปวัดบ่ได้หรอกโยมเศร้าหรอกเฮ็ดแต่พระเพิ่นสิมายามเท่านั้นแหละ
มาสองหมื่นบาทถ้าเฮาอยู่เป็นพระได้บ่เป็นคุณยายเป็นพระยันมหาบุรีมันสมควรเป็นพระเฮามีอีกสรรพพี่น้องบาดจะมีหรือไม่เราไม่รู้นี่คือเหตุผลเห็นบ่มันก็บ่ฮู้หยังแล้วบาดคัน100ปีก็คือไปได้ยังอยู่แก่บ่แข็งก็ไปแล้วป่วยบ่ป่วยก็ไปแล้วแต่สิมีสิกี่คนญาติโยมเท่าไหร่สิอยู่ปานนั้นได้ท่านชาวบ้านเฮาทุกคนอย่าว่ากันประมาทเฒ่าแล้วจึงสิเข้าวัดฉันเพิ่นเข้าวัดอย่าคิดคิดผิดผิดแท้ในญาติโยมต้องทําแต่ตอนนี้ญาติโยมเห็นบ่จะคิดว่าเฮาตายไปแล้วจึงสิไปเอาบุญบ่แม่นได้ผิดแล้วญาติโยมเห็นคนตายมาใส่บาตรบ่บ่มีเห็นสัตว์เดรัจฉานหมูหมาเป็ดไก่มาใส่บาตรไปวัดมันบ่มีหรอกใหญ่ลงไปบ่ได้ท่านมนุษย์จริงเลือดประเสริฐที่สุดแล้วที่เกิดไปนั่นอีกหาให้มันได้ตัวนี้แล้วเอาความตื่นตัวความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งในการฉะนั้นนิจธาตุเนี่ยพากันเห็นไว้ให้เฮาคารวะวิสัยเพิ่นให้มีท่านตื่นมื้อตื่นเป็นมื้อมาเนี่ยให้ได้ท่านโลดเพิ่นบอกท่านให้เขาให้กระแตให้ลูกให้ยังก็ว่ากันไปละให้ไปฮอดพระเจ้าพระสงฆ์สมณะชีพภาพมันเลยไปให้พ่อให้แม่เฮาพุ่นล่ะนี่เห็นบ่เพิ่นให้นี่ครูบาอาจารย์หรือผู้เจ้าสอนให้ให้เด้ทีนี้การที่เราให้ไม่ออกบันกับฟ้าทุกคนพากันเข้าใจการให้การในท่านกับการทำบุญจะแตกต่างกันการในท่านคือให้บุคคลที่ด้อยกว่าเฮาอาจจะมีความเป็นอยู่ความต่างๆด้อยกว่าเฮาหน่อยกว่าเฮาได้ว่าไงเฮาได้ให้เขาเฮาจะต่างของท่านนั่นน่ะในนี้ต่างกันน่ะนั้นคนที่ด้อยกว่าเราก็มากินก็หิวก็กระหายคนมีสภาพต่ำกว่าเฮานั่นน่ะก็เรียกว่าเฮาให้เป็นด้วยการให้ท่านแต่ถ้าเฮาให้พ่อให้แม่บ่แม่นนี่มันสูงบาดนี่ยังให้พระเจ้าประสงค์นี่คำตัวนี้เรียกว่าทำบุญมีอานิสงส์มากตัวนี้ฉะนั้นการที่ให้พ่อให้แม่เราได้แทนคุณท่านแล้วก็ได้บุญด้วยได้ทําบุญด้วยแทนพระเจ้าพระสงฆ์นี่ได้ทําบุญด้วย2คํามาบวกกันก็ว่าการให้ทานทําบุญให้ท่านการให้ท่านคือคนที่ด้อยกว่าคนที่เฮาทําบุญคนที่สูงกว่าฉะนั้นเฮาเป็นลูกเฮาเป็นลูกแม่เป็นลูกพ่อชีวิตเท่านี้บ่ได้เป็นบ่ได้เป็นแม่เพิ่นหรอกบ่ได้เป็นพ่อเพิ่นอย่าพยองตัวเฮาอย่าไปคิดเรื่องอื่นแท้ตัวนี้เอาความคิดเพิ่นใส่เฮาบ่ได้เลยเฮาเป็นได้แค่ลูกเฮาเป็นแม่ได้คือเฮามีลูกท่านเองเด้แต่เฮาบ่สามารถสิเป็นแม่ของแม่เฮาได้นี่เห็นบ่เฮาสิไปตัดสินไว้สิไปให้ไปว่าไปเกลียดไปสร้างไปไว้เนื้อตามใจนั่นญาติโยมคิดผิดมากที่สอนแบบนั้นคนที่เฮาเว้าบ่แสบบ่มวนคนที่เฮาน้อยใจคนที่เฮาน้อยใจเพิ่นเพิ่นเว้าบ่มวนกับเพิ่นเพิ่นให้หยังบ่ว่างบ่พอใจต่างๆพึดพักนั่นเองที่เราแสดงกิริยาอย่างนั้นเราแสดงกับใครอาตมาถามเบิ่งผู้ที่เฮาแสดงนั้นคือคนที่อุ้มท้องเฮามาเห็นเฮาบ่เคยเก็บกับพี่น้องญาติโยมผู้อุ้มท้องมากก็ไปแสดงได้จริงๆแบบนั้นฉะนั้นบางครั้งบางคราวนี่ยืนเพิ่นตายในจากบางคนไม่เคยขอดอกดอกใหม่ทุกเที่ยงยกมือไหว้พ่อกับมาเลยก็ท่านต้องจากไปเพิ่นบ่เคยถือกดเครื่องลูกหรอกพ่อแม่แต่ลูกมันเกินเหตุบางครั้งบางคราวนั่นน่ะเฮาหน่อยใจผู้ใดเฮาไปด่าไปว่าผู้ใดเฮาแสดงออกต่างๆแม้แต่บอกเลยตามมันก็บ่ควรนั่นน่ะเพราะคนนั้นผู้ให้กำเนิดเราเพิ่นผู้ให้นมเฮาเนี่ยคุณน่ะแม่ป้อนนมเฮามาตั้งแต่เกิดถ้าหากว่าเฮาเกิดมาเพิ่นบ่นมป้อนหิวนมเพิ่นบ่นมอีกตายเฮาบ่ได้มานั่งอยู่นี่หรอกเพิ่นหิวน้ําเฮาหิวน้ําบ่น้ําป้อนเฮาก็ตายเพราะเฮาซอยตัวเองบ่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยนี่เพิ่นบ่รักษาดูแลเฮาตายได้ยากเฮาบ่ได้มานั่งอยู่นี่ได้ผู้ใดกันบ่มีนั่นเพราะหยังเพราะท่านเมตตาเพราะท่านสงสารเพราะเป็นสายเลือดท่านก็ตะเบิงแย่งไป
เพิ่นประกอบประงมปานนั้นญาติโยมก็คงสิเข้าใจเบิ่งคนเคยประงมประงมลูกแม่นบ่เอาใจลูกสิทุกอย่างแม่เราคงไม่แตกต่างหรืออาจจะมากกว่าเฮาหลายเท่าก็ได้ซะแต่เฮาคงบ่ได้เพราะเราไม่ใช่แม่เราไม่ใช่แม่ท่านเราเป็นลูกท่านมันจะคิดจังซี่ญาติโยมท่านเฮาสิเว้าสิจาแสดงแต่ใดขอให้ทุกคนนะให้ระบัดให้มีพอคันเพิ่นเฒ่ามาบัดก็อาศัยไผคุณย่ามีบุญมากเลยเจตมามหาวรฟังลูกก็ใจใส่ทุกคนนะเบิ่งแง่ตลอดแม้แต่ไปนั่นไปนี่ก็สักบางครั้งอยากจะไปสร้างประโยชน์ได้บางครั้งต้องจ้างคนแต่จ้างคนบ่รู้แน่แท้เพราะว่าเพิ่นอยากไปสร้างประโยชน์ได้อยากก็ใจใส่สังคมบัดว่าสาที่นั่นเพิ่นก็อยากไปเอื้อยโยมมหาเนี่ยเอื้อยอาจารย์มหานี่โยมเอื้อยเพิ่นเนี่ยไปเฮ็ดได้บ่แต่บางครั้งแค่จะไปแค่วัดแค่นั้นต้องคนมาฟังแทนเท่ากว่าเอาใจใส่สังคมเอาใจใส่หมู่บ้านบ่ให้คนมานินทาได้บ่ให้คนมากล่าวในทางที่บ่จบบ่งามได้คือถือว่าได้เพิ่นมีบุญในแบบนั้นบ่เพิ่นมีบุญเพิ่นจึงลูกเพิ่นจึงเอาใจใส่ปานนั้นบางคนบ่ได้เป็นปานนั้นในงานโยมตัวนี้ฉะนั้นบุญมันเป็นเรื่องที่สร้างมาบอกเห็นมาบอกว่าจะไปหาซื้อเอาในตลาดนี้บ่แม่นแล้วซื้อบ่มีบ่มีขายนี่คือให้เฮาคิดเปิดครบทั่วบริญาณโยมทั้งหลายได้เฮาสิขอบใจเฮ็ดซ้ํานี่เพิ่นสิเฮ็ดใหญ่กว่าเด็กไปได้ศักยภาพของลูกสาวของลูกชายของลูกเพิ่นนี่เพิ่นแต่ว่ามันสมควรหรือไม่มันเป็นสิทธิ์เป็นธรรมถูกต้องดีงามถ้ามันไม่สมควรก็ไม่ต้องทําเขาดำเนินตามศีลตามธรรมดีกว่าแล้วก็สบายใจด้วยนี่คือสิ่งที่ถูกต้องอาตมาถึงบอกว่าให้มันสมความปรารถนาของพ่อของแม่เขาดีกว่าเขาต้องเบิ่งว่าพ่อแม่เขาไปทางใดเพิ่นมักเพิ่นชอบในทางเป็นศีลเป็นธรรมเขาก็เอาแบบนี้เขามาใส่เราก็สบายใจด้วยนี่คือหลักของศีลประเทศบ่เขารักษาให้คำพูดคำจากของพ่อของแม่เขาให้ศักดิ์สิทธิ์ต่อไปมันเงียบไปบ้างตอนนี้เขายุ่งสิอาจจะบางๆอาจจะมุ่นยิดบ้างนะผู้เป็นลูกนะผู้เป็นลูกแต่คุณย่าจากไปแล้วมีบ่ผู้สิมองมองหน้าเขามาแต่ทำการทำงานเขาสิมีผู้มองหน้าเขาบอกผู้มองเบิ่งไปหัวเบิ่งเข่าเป็นไผมองเขาบัดนั้นนอกจากพ่อแม่เฮาย่านเฮาคิดผ่านย่านเฮาย่างบ่ถึกย่างบ่ตรงบ่งามย่านเฮาคิดบ่ถึกบ่แม่นเพิ่นสิเบิ่งตลอดนั่นบางครั้งก็เบิ่งด้วยความภูมิใจบางครั้งก็เบิ่งด้วยความเอ๊ะจังซี่ลูกเฮาก็ยังบ่ได้สอนคือเฮ็ดเพิ่นคิดไปนะเพราะหยังเพิ่นย่านเฮาไปคบคนทางนอกมาเฮ็ดบ่ดีบ่งามอันน่ะเพิ่นได้เบิ่งลูกสาวเบิ่งลูกชายแต่ฮอดจนเฒ่าแต่ผู้บ่เข้าใจก็หาว่าพ่อแม่จับผิดที่จริงบ่แม่นเด้เพิ่นย่านเฮาบ่คล่องเขาต้องคิดแบบธรรมะญาติโยมเพิ่นสิเข้าใจแม่นเพิ่นป่วยอยู่ก็ตามเพิ่นก็ต้องเบิ่งให้มีสติแบบที่มีสติก็ยังอยู่เมื่อรู้ไปถึงหูเมื่อไปถึงจังก็นั่นคือหยังนั่นคือความสัมผัสที่มันมาจากสายเลือดแต่บ้านเขามันสูญเสียไปคุณย่าจากไปแล้วโทรศัพท์ดีเป็นไหนพี่น้องงานต้องโทรหาเบิ่งต้องหาคุณย่าได้บ่สื่อจักแสนจักล้านมาสิไปโทรหาคุณย่าได้บ่บ่ได้ครับนั่นน่ะจังว่าการที่เราสูญเสียพ่อแม่หรือคนที่เฮาฮักลูกก็ดีสามีภรรยาก็ดีคือมันเสียแล้วมันไม่สามารถติดต่อได้เลยในโลกใบนี้เพราะเขาจากเฮาก็เว้ากันติดปากเอาไว้ลําบากเราจากโลกใบนี้ไปคุณย่าเฮาแม่เฮากันก็จากโลกใบนี้ไปต่อติดต่อไปได้เห็นบ่เป็นเฮาสิเสียใจมันก็ติดต่อแล้วเราจะดีใจได้ทํามันก็ทําไม่ได้แต่การสูญเสียมันจึงเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวของตระกูลเฮานี่คุณย่าอยู่มา80กว่าปีมันนุ่มนานเหลือเกินพอจากไปท่านเฮาเสียมากที่สุดแต่ว่าเอาหยังมาบูชาตัวนี้มาทําแก่ตัวนี้นอกจากความงามความดีสิ่งต่างๆเราต้องตระหนักให้ดีให้ทํานั่นแหละอย่างเงินเขาบ่สามารถที่ตัวแทนเพิ่นหรอกในชีวิตเนี่ยเขาบ่สามารถตัวแทนคุณพ่อแม่ได้เพิ่น
แต่ก็ให้ได้ทำก็ถือว่าดีแล้วแต่ยังคนยังแข็งแรงอยู่สมัยที่คุณได้คุณเดียกูนางเงินบัวจียุ่งตุกยุ่งกินไปสร้างหลังแล้วลูกก็เดินลูกคุณได้นั่นแหละแต่กดกองบ้านเมืองบริจเล่นปานีหรอกเพิ่นไปตลาดไปยังมากได้ขนมมากได้ยังมากใส่บุกินหรอกใส่กระตามากขอบใส่หอผ่าเอามาตอนลูกสาวเอามาตอนลูกไส้แต่ก่อนจะของหิวไม่ได้กระซาบุกินแต่เฮามาอยู่ปัจจุบันเจริญมามีรถหนังมีมอเตอร์ไซค์รถย่นขี่ไปขี่มาบางทีเฮาไปไกลๆยังบ่เคยคิดสิซื้อของมาฝากผู้อื่นแต่ว่าอาตมาว่าหนักคิดนี่คือใจเฮาเห็นก่อนแต่ผู้แม่น่ะเกิดผมเล่นน้อยใส่ขอดผ่าพ่ายมาแต่ตลาดยางบ่มีรถคือหมื่นอยู่หรอกยางบ้านหิวนี่ก็สร้างหิวก็กินน้ำเปล่าคันจะกินขนมกระยานบ่ถึงลูกยิ่งลูกไส้เห็นบ่นั้นคือความเลือดประเสริฐกับน้ำใจท่านฉะนั้นกลัวว่ามองเห็นให้มันชัดแน่นอนแล้วต้องเป็นนางเน้นเอกสิทธิ์จักรนางภาวนาเบิกเอกสิทธิ์จักรคุณของท่านท่านเข้าสูญเสียเหมือนสูญเสียท่านที่เหนือของชีวิตก็บ่เป็นอย่างหรอกแต่ให้ท่านหน้าที่ดูแลมากรักษาสื่อเสียงของตระกูลรักษาทรัพย์สมบัติของเพิ่นอันนี้ก็เห็นว่าถูกต้องผมเอาคนแต่เห็นมาตัวก็มันก็บ่มีแนวที่เฮาไปอย่างแบบนั้นได้ทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แต่อาตมาจะบอกว่าลูกหลานทุกคนอย่าบกพร่องต่อหน้าที่เพิ่นพ่อแม่เฮาสิหังสิมีเรื่องของเพิ่นบ่เป็นเรื่องของเฮาเรื่องของเฮาลูกทุกคนอย่าบกพร่องต่อหน้าที่ให้ญาติโยมทุกผู้ทุกคนอย่าเห็นพ่อแม่เป็นส่วนเกินของชีวิตอย่าเห็นพ่อเห็นแม่เป็นส่วนเกินของครอบของครัวผู้ใดก็ได้นั่นน่ะถ้าญาติโยมเห็นพ่อแม่เป็นส่วนเกินของชีวิตเป็นคนหรือครอบครัวญาติโยมคิดผิดมากนี่ญาติโยมคิดมากแต่ถ้าญาติโยมในฟังเทศน์ฟังธรรมฟังครูบาอาจารย์ในโอวาทก็อาจจะคิดได้และก็ทำมาตลอดอันนี้คุณยายเป็นบริโภคของครอบตระกูลเป็นบริโภคของบ่ได้เตือนบอกว่าเฮาผู้รับฟังนั่นเองพอฟังอยู่นี่พอแม่นตัวนี้บ่ได้ฟังเดี๋ยวจะบ่หลายคนได้แต่เครื่องถ่ายทอดนี้ไปคนฟังกี่หมื่นคนพอจะมาบอกคนติดตามกับฟังมากที่สุดเลยคนติดตามฟังมากสถานีถ่ายทอดออกไปมากที่สุดเพราะอย่างมันมีเหตุผลตรงนั้นท่านสิ่งใดที่มันบ่ดีเฮากับพยายามปรับปรุงแก้ไขได้คือกันกับเสื้อผ้าเฮาได้ญาติโยมถ้ามันเก่ามากมันสกปรกมาเฮาก็สักซะสักสะอาดดีแล้วก็มาใส่มาลงแดงนั่นคือเก่าเปรียบไก่ตัวมากคือร่างกายสังขารเขามันสกปรกเปื่อนปูนเปื่อนต่างๆเขาอาบน้ำท่าแปรงแล้วก็ดูดีดูงามอดีตที่ผ่านมามันผิดพลาดเราไม่ต้องพูดถึงต้องทำปัจจุบันนี้ให้มันดีเหตุที่ไหนสิเป็นแบบอย่างดีงามไปดูไปต่อไปร่างต่อไปภายในต้องทำให้ได้อย่างจะไปคิดแล้วโอ้ยผู้นั้นก็บอกเขาวัดผู้นี้ก็บอกเขาวัดถ้าโยมคิดแบบนั้นนะโยมบริกรรมวัดเลยในชาตินี้เพราะคนที่บอกเขาวัดนั้นมากกว่าคนเขาวัดหลายร้อยหลายพันเท่าให้โยมคิดจริงสิโยมเขาวัดได้เห็นพระเจ้าพระสุนันท์นั่นถือว่ามีบุญวาสนาเต็มเลยแปลนั้นแต่ท่านก็ไม่แนะนำในทางผิดให้แก่เราเพราะการแนะนำต้องถูกต้องในงานให้แก่เฮานั่นอาตมาจึงบอกว่าเพิ่นบ่แม่นสายเดือดเฮาเพิ่นคือสอนเฮาบอกเฮาแนะนําเฮาเฮากับบ่เพิ่นก็บ่แบ่งเฮาคือจังสมของนั้นคือความดีเฮาฮู้จักเพิ่นมื้อนี้เฮาฮู้จักคุณยายได้มาร่วมงานคุณยายมื้อนี้เพราะความดีของท่านอาจารย์มหาสุริยาซึ่งเพิ่นก็เปรียบเทียบเหมือนลูกชายเพิ่นเห็นบ่แต่มาเฮาก็บ่ได้เพิ่นบักเพราะลูกสาวเพิ่นได้รับการอบรมสั่งสอนมาที่ดีเอาใจใส่พี่น้องต่างๆก็เหมือนว่าถึงจะเป็นพระเจ้าประสงค์หรือญาติธรรมจะมากระตับญาติตอนนั้นเป็นญาติมาทางอาจารย์มหาสุริยาเห็นว่าพระเจ้าประสงค์ที่บ้านพระนามของมหาสุริยาและเอ่ยเป็นกระต้อนรับรู้และรู้จักก็เหมือนว่าเป็นญาติก็เหมือนว่าเป็นญาติมหาสุริยาเหมือนกันมาจากความดีในญาติโยมเห็นบ่เดี๋ยวมันบ่ต้องไปมันรับตากับมันก็เห็นน่ะมองเหมือนกับหูมันบ่นี่มองแต่ก็สิ่งนี้มันเคยบ่ใช่มีได้ยังไงมันบ่นี่แต่เท่ากับในความภูมิใจของสุขคนไปในครั้งตัวนี้แต่จันมหาเป็นกับคงจะทำหน้าที่ของเพิ่นในความภูมิใจที่เพิ่นอยู่กับชาวบ้านเท่ามากในน่านเหลือเกิน
นั่นแหละในกระทุ่มเท่บ้านเฮาบ่หน่อยคือกันในการสร้างต่างๆให้เกิดขึ้นเป็นประโยชน์แก่วัดวาศาสนาหรือแก่ญาติแก่โยมต่างๆหมดนี่ที่ประเทศเป็นถ้ำนั่นเพิ่นจะเอาความดีความตัวนี้ของเขามาใส่ให้เฮาเด้ท่านเฮาเป็นญาติพี่น้องต้องฟังคือบัดนี้พี่จะน่าเปิดใจให้กว้างมวลหมู่นี้แล้วเพิ่นก็จะพาไปในทางที่ถูกที่ควรมีเพิ่นจะมีทีมงานมีครูบาอาจารย์ปรึกษาหารือต่างๆมวลหมู่นี้น่ะญาติโยมกันไปแต่ในมื้อนี้เรามาฟังแล้วก็เอาไปคิดกันทุกคนเด้อชีวิตพวกเฮาทุกคนนี้มันบ่มีทางที่กลับขึ้นไปลงหรอกผู้ใดก็ได้ท่านคําอีสานเพิ่นสอนไว้เห็นบ่นับบ่ไกลไปหน้าคือหัวเหงื่อไกลจากขาคือไก่ป่าไก่จากไก่บ้านขันถาต่อบ่มากคือสระความเฒ่านี้ไก่จะความหนุ่มความสระหม้อหุงบ่มือสิหนุ่มขึ้นนี้คือพวกเฮาเด้อพี่น้องญาติโยมตัวนี้เด้อมามื้อนี้มาในความดีความดีของท่านอาจารย์มหาความดีของเอื้อยเพิ่นความดีของคุณย่าดึงพวกเฮามากแล้วก็จะมารวมมาตุ่มมาพบกันไปให้แสดงออกจะเป็นประเพณีก็ถูกต้องแต่วันนั้นมีความดีจริงๆผู้สิบ่มากก็ได้แต่ว่าเขาเห็นครอบเด็กเคยไปมหาสูงนั้นความดีที่เกิดจากศีลธรรมนั่นคือความดีที่เกิดจากจิตใจที่มีความโอบอ้อมอารีมีเมตตาต่อกันนี่คือสังคมต้องการแบบนั้นให้ทุกท่านทุกคนภูมิใจตัวนี้ฉะนั้นในคำคืนนี้จะมาในว่าคุณพ่อเปิดธรรมะให้พระเพิ่นเทศนาอบรมสั่งให้พากันลดกันทนในการให้บำเพ็ญบุญกุศลมื้อนี้เป็นบุญบารมีให้มันเป็นดอกไม้ถูกเทียนถ้าเฮาคิดไปในทางบ่จบบ่งามก็เป็นการขออภัยขออโหสิกรรมคุณยายเพิ่นบุญกุศลทั้งหมดแต่เหตุที่ทําที่สร้างก็ให้เป็นปัจจัยส่งเสริมคุณยายให้ไปสูงยิ่งสิ่งที่คุณยายได้สร้างน้ําเพชรบุญมาตลอดก็ให้เป็นปัจจัยส่งเสริมคุณยายไปยิ่งขึ้นไปเพิ่นสร้างเองก็ดีเราสร้างให้ก็ดีให้เป็นบุญฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นขอให้เป็นดอกไม้ถูกเทียนมาคารวะมากราบมาไหว้คุณยายผู้มีอายุคุณยายเป็นผู้มีวัยวุฒิคืออายุมากคุณวุฒิเพิ่นอาจจะบ่สูงส่งคือพวกเฮาแต่วัยวุฒิท่านสูงส่งกว่าพวกเราเฮาควรกราบควรไหว้ควรเคารพควรยำเกรงไว้กับทุกมันก็บ่ผิดหรอกฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างได้จบลงแล้วความกรมหายใจของคุณยายที่สร้างที่ทําไว้ให้ทําไปแล้วเป็นอดีตสมบูรณ์แล้วทุกสิ่งเฮาสิบ่มีอีกแล้วแต่ภาพถ่ายได้เส้นเลือดแต่ฝีมือที่เพิ่นฝากรูปละในคิดได้ใจได้ตอบเท่านั้นเองฉะนั้นน่ะฉะนั้นมันเบิดไปแล้วพี่น้องญาติโยมฉะนั้นไปมันไปแล้วบ่กลับคืนแล้วท่านขอให้ท่านทั้งหลายพากันโอปนญิโกน้อมสิ่งที่คุณยายทําไว้สิ่งที่คุณยายให้คุณยายสร้างเพิ่นทํามาสิ่งที่ท่านเป็นแม่เราสิ่งที่เพิ่นเลี้ยงมาตั้งเพื่อใครเพื่อลูกบัดนี้หมดแล้วตรงนั้นเลือดแต่ลูกสิเฮ็ดต่อทำต่อบอกให้เข้าใจตรงนั้นฉะนั้นเฮามีความรู้ลูกทุกคนหลานทุกคนเด้อเรามีความรู้แต่ให้ใจเราสูงส่งด้วยคุณธรรมด้วยสิ่งที่ใจตาบอกได้แบบนั้นแต่มันจะเสียมันจะสาสื่อเสียงของคุณได้บ่ได้เพิ่นอย่างเพิ่นคุกที่อยู่กับวัดว่าศาสนาของเฮาดีเพิ่นถึงเพิ่นสิบ่ร่ำรวยมากผู้รักสิบ่ร่ำรวยแต่ใจเราพร้อมด้วยคุณธรรมนี่คือสิ่งที่ควรปรารถนาเป็นอย่างยิ่งใหญ่ของเท่าไหร่ฉะนั้นอาตมาจะได้เดินทางไปต่างจังหวัดจอกประมาณตีสี่เพราะอาจารย์สาครนิมนต์ก่อนเลยอาจารย์มหาเพิ่นนิมนต์ไปทีหลังกระดับปากไปพุ่นก็ทางอาจารย์มหาเพิ่นแจ้งไปก่อนนั้นแล้วพุ่นเดือนแรกวันนี้เพิ่นอาตมาก็ได้ไปเขาก็ปรึกษากันมาแล้วตอนเสาร์จันทร์สะค้อนโทรกับมหาตอนบ่ายมหาเสียโทรกับไปก็ทำให้ที่จริงวันนี้ต้องไปนอนอยู่วัดป่าภูมิทองแต่ว่าจะมาเนี่ยไปขอคุยกันโอ้ยจันทร์สะค้อนนะจันทร์ว่าชนิโยแม่จันทร์มหาเพิ่นเพิ่นก็เบิดบุญเพื่อกันเพิ่นสิ้นไปแล้วจันทร์มันก็เลยเดินมหานิมนต์มาสวดอภิธรรมให้ประวันที่หนึ่งยังมาแรกนะก็ให้โอวาทแก่ญาติโยมพี่น้องลูกหลานนั่มอาจารย์ดังนี้ว่าขอเลื่อนว่าเอาเป็นการเดินทางตอนเสาร์ไปถึงตอนนั้นเพิ่งการอนุญาตท่านเนี่ยบุญก็เลยบ่เป็นอย่างก็ได้มาได้กันเพิ่นบ่อนุญาตมื้อนี้ก็คือมาบ่ได้
พราะว่าพระเฮานี่ถ้ารับแล้วต้องไปให้ได้จะไม่ให้เสียเพราะพระเฮาต้องทำหน้าที่ตัวนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งเด้อตัวนี้ก็ได้เพิ่นให้โอกาสเพราะไปยังหลวงพ่อหลวงพ่อไปทั้งผู้แต่ทั้งอาจารย์มหาก็ได้ตอนเศร้าต้องมาหาผมได้เพิ่นบอกนั่นเห็นบ่ไหนโน่นทุกคนด้วยกันต้องมาได้หลวงพ่อไปแต่มื้อนี้ต้องก็เรียกว่าเอาหลับตั้งเดินทางตอนกลางคืนเอาในช่วงนี้บ้านเมืองกับรถยนต์พรหนักลงไปแล้วเฮาก็ไปได้ที่4ออกไปในวันที่10ตุลาคมพวกออกไปไปถึงตัวนั้นก็สิประมาณสว่างแล้วไปทําพิธีตรงนั้นจบเสร็จแล้วท่านหันปฏิกิจเสร็จแล้วก็จะได้กลับมางานทรงสการคุณยายคือเก่าอื่นมันก็ผูกพันกันด้วยความดีอย่างที่กล่าวมาแล้วท่านติขอทั้งโมทนาน้ําญาติโยมทุกผู้ทุกคนเด้อที่มาเป็นกำลังใจให้กำลังใจแก่ท่านอาจารย์มหาเพิ่นได้ให้เอื้อยเพิ่นให้ต่างๆต่างๆทุกคนแต่มืออื่นเฮาก็ได้มาอีกคือกันมาส่งสการเพิ่นได้บ้านเฮาก็ที่แม่นถ้าเฮานับถือเพิ่นเฮาก็มาได้ทุกคนนั่นแหละบ่ได้จะมานับถือเอื้อยเพิ่นนับถือคุณยายเพิ่นเฮาก็มาได้แหละบ่มีปัญหากันเราเป็นคนบ้านนี่คือสังคมร่มเย็นเป็นสุขศีลธรรมจะให้เกิดจังซี่ล่ะอาตมาขออนุโมทนานำอีกครั้งหนึ่งในสนันตมาให้อุบาทมาสมควรแก่เวลาจึงขอยุติเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุถวายปัจจัยโยมถวายสังฆทานถวายกัจเทศเจตุปัจจัยยังกะร่วมถวายจบไปด้วยดีหลวงพ่อหลวงมาวิสาลโทษวัดป่าเทพนิมิตบ้านเล่าใหญ่หลวงวัดคำสั่งคำสอนโตถวายและยกเด้อผู้ที่เฮาผู้ร่วมถวายน้ำกระซ้าทุกท่านหลังไหลมาค่ะคืนไหนขอเป็นคู่ค่ะจะได้ครับเข้าไปพ่อมาได้พูดข้าเพิ่นแม่ข้าละนี่ก็ได้ครับแล้วมืออื่นเป็นเจ้าบริยูนั่นเดียวที่มาตอนสายเสียง